สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับอยู่กับผมกับรายการ Smart Club Channel วันนี้อยู่กับผมกับเกมไม่ใช่เกมวันนี้ผมมีเรื่องจะมาประกาศเฉยๆนะครับก็คือเรื่องของเรียนนะครับเรียนคีย์บอร์ดนะฮะไม่ว่าจะแกล้งหรือจริงผมเป็นคนใจร้อนนะฮะอารมณ์ร้อนแล้วก็คิดแค้นนะครับเป็นพวกเจ้าคิดเจ้าแค้นนะครับใครที่จะหาเรื่องผมนี่ก็ควรคิดให้ดีนะครับว่าจะหาเรื่องไหมนะครับเพราะเจอมาหลายรายแล้วนะครับเจอแต่ละคนมันก็ให้ไปเหมือนแล้วนะครับอภัยเนี่ยจะผมเบื่อกันให้อภัยแล้วนะครับเอาจริงผมเบื่อเนี่ยการให้อภัยเนี่ยคือมันอย่างเบื่อนะครับแล้วผมก็จะทำอะไรครับในเวลานี้ก็เนี่ยเป็นเกมฆ่าเวลาแค่เครียดนะครับไม่ก็เล่น GTA หรือเกมอื่นนะครับก็จะบอกว่ามีเกมอื่นนะครับในคอมเพิ่มมานะครับเกมปัญญาอ่อนไปเรื่อยนะครับนะก็หาเกมช่วงสมัยประถมต้นหน่อยนะครับอะไรอ่ะผมเชื่อครับไม่ต้องมาหลอกผมหรอกเกมอะไรอ่ะมาริโอ้ครับใครก็เล่นใช่ไหมประถมต้นเนี่ยผมเล่นตอนป .1 นะฮะจำได้เลยครับนะครับจ้าผมปัญญาอ่อนก็เชิญนะฮะโหลดคิดถึงเรื่องเก่าๆนะฮะเอามาเข้าเรื่องดีกว่านะฮะเรื่องเรื่องเกลียนนี้ผมก็จะไม่ยุ่งนะครับนะครับแต่ถ้าเจอใครผมเอาถึงที่นะครับถ้าเขามาหาเรื่องผมที่ไม่ได้ทำคลิปตอนประมาณ 2-3 ทุ่มเพราะว่าที่แถวจังหวัดผมเนี่ยมันพอดีไฟดับนะครับแล้วก็ซวยนะครับแถม YouTube ก็ใช้งานไม่ได้นะครับแหมนะครับค่อนข้างที่จะเซ็งอยู่เหมือนกันนะครับเฮ้ยมันน่าเบื่อนะเว้ยชีวิตแบบต้องมาคอยนะคือเป็นแคสเตอร์มันไม่ใช่แบบง่ายๆนะคุณจะต้องมาคอยดูแลเกลียนมันจะมาทำบ้าๆบอๆอะไรอีกไหมคือผมก็งานเยอะนะผมก็ไม่ได้ว่างทำเกมตลอดทุกเวลานะฮะเอาเข้าจริงๆนะผมรู้อยู่ว่าเป็นแคสเตอร์เนี่ยมันจะต้องมีเรื่องหาเหวแบบเนี้ยจริงๆผมไม่อยากมาทำเลยนะเอาเข้าจริงๆนะจริงๆอ่ะไม่อยากมาเป็นแคสเตอร์หรอกก็แค่ทำคลิปแล้วก็ลงไปมั่วๆงั้นแหละนะครับเอาเข้าจริงๆนะแต่ไปๆมาๆมันรักมันชอบนะฮะก็เลยเป็นงี้นะเห็นว่ามันทำอะไรได้ได้ด้วยนะฮะเผื่อในอนาคตแบบโตขึ้นจะได้หาเงินอะไรประมาณนี้นะคิดไปงั้นแหละนะครับก็เอาเข้าจริงๆก็คิดจริงๆนะฮะเอ้ยบอละออกที่จะพูดก็คือเรื่องของเกลียนนะครับเกลียนก็เกลียนคีย์บอร์ดดีๆนี่แหละนะครับก็สุดท้ายก็มาขอโทษกันแล้วนะนี่ครับมี2ลายนะครับคนแรกก็คนนี้เลยครับขอโทษอ่ะคันแรกนะฮะอันนี้เจ้าของนะครับอันนี้ก็คือแฟนคลับมันนะฮะโอเคทำไมพี่ต้องแค้นเพื่อนผมผมก็อธิบายไปแล้วนะโอเคก็ให้อภัยมาแล้วนะครับผมจะนะก็หวังว่าเขาคงจะไม่ทำอีกนะฮะเป็นซ้ำสองนะครับไม่งั้นก็ได้เจอหนักกว่านี้แน่นะฮะนี่ถ้าคิดว่าหนักเขายังครับมันยังมีหนักกว่านี้นะฮะคอมเมนต์80คอมเมนต์ยังน้อยไปนะครับคนนี้มีคนหนึ่งเมื่อผมอายุยัง13-14นะผมใส่รัวเลยนะฮะคือแบบรัวเลย
พันเกือบ200-300คอมเมนต์เอาให้น้อยๆอ่ะอันนี้ก็คนแรกนะฮะคนแรกค่อนข้างที่จะออกกวนๆหน่อยแต่ก็เขาก็เป็นคนดีนะอย่างนั้นเขาก็มาขอโทษอ่ะก็ถ้าไปนะครับก็ไม่ได้มีว่าอะไรนะครับก็ยังเหลือหลายคนด้วยกันนะครับซึ่งเอาเข้าจริงๆนะผมเป็นพวกไม่ค่อยชอบให้ใครมาคือมันน่าเบื่อนะจริงๆนะน่าเบื่อมากก็สงกรานต์นี้นะครับคอมเมนต์กันด้วยว่าจะให้ผมทำอะไรครับ45ในเมื่อเล่นสงกรานต์ไม่ได้ก็แม่งทำคลิปแม่งเลยนะครับมาก็จะลงคลิป3คลิปภายในวันเดียวนะครับจากคลิป2คลิปนะครับเป็น 3-4 คลิปนะครับก็คอมเมนต์กันละกันนะครับว่าจะให้ผมทำแห้วทำหาทำพระสงฆ์พระเจ้าอะไรก็ว่ากันไปนะครับทำคลิปเกมอะไรก็ได้แต่แม่งเอาเกมแบบหนักๆนะเว้ยเครื่องแรงๆเยี่ยไม่เอานะครับโทรศัพท์ผมก็ไม่ได้แบบโอ้โหเล่นเกมได้สัก1,000เกมเงี้ยโอ้โหแม่งโคตรเทพโทรศัพท์อันนั้นก็ฝากแค่นี้ก็อย่าลืมไปกดซับรายการผมด้วยนะฮะรายการผมเอาเข้าจริงๆนะใครไม่หาเรื่องผมรายการนี้อ่ะคือไม่ชมตัวเองนะก็เป็นรายการที่ใช้ได้นะฮะไม่หลอกตัวเองเนี่ยไม่หลอกตัวเองเนี่ยเออเอาเข้าจริงๆนะครับผมไม่บอกว่าดีที่สุดหรอกนะฮะแต่ถ้าคุณมาหารายการผมรายการนี้จะเป็นรายการที่แย่สำหรับคุณมากนะฮะเพราะคุณจะได้เจอหนักๆแน่นะก็ขอบคุณสำหรับที่มาชมนะครับไม่ได้มีอะไรมากนะฮะแล้วก็ขอบคุณที่มาชมดู GTA San Andreas นะฮะใส่ของผมเองนะฮะก็ทำไปงั้นแหละนะครับจริงๆทำสัก 5-6 EP พอนะครับแล้วก็จะบอกอีกอย่างคือ GTA San อยู่ดีๆเซฟที่ผมเซฟแม่งหายไปหมดเลยนะครับโคตรมากก็ต้องมาเล่นใหม่นะฮะก็ใช้เวลาเอาเข้าจริงๆนะวันนี้วันพุธ12 20แล้วกันขอเวลาผมวันที่20 GTA EP 3มาแน่นอนนะคอนเฟิร์มนะฮะ Illuminati confirm ตึ้งๆๆพออันนี้โหไปกดซับทำไมวะอ๋อใช่ๆนี่ไงไอ้ขี้นี่ชอบดูนี่ใช่แกอะไรไม่รู้แกช่างแม่งนะยังเบื่อนะครับส่วน Dragon Ball Tag Team นะครับก็ EP 13คอนเฟิร์มนะครับมาวันที่20เหมือนกันนะครับอ่ะมาเลยใครอยากทวงคลิปที่แล้วคลิปอะไรก็ทวงมาเลยผมเล่นนะครับอ่ะหากันทวงหมด Mega Man X ไม่ต้องแล้วนะครับผมจบภาค6แล้วนะฮะกูไม่เล่นต่อนะครับคลิปโอ้โหเล่นซะนิ้วกูกามมาแล้วลบเกมทิ้งมาแล้วโคตรยากเลยนะครับเมกาแมนก็เคลียร์แล้วนะฮะมิเตอร์สลักยังนะครับแต่มิเตอร์สลักที่ไม่ค่อยออกช่วงนี้เพราะว่าอินเทอร์เน็ตผมช้ามากนะฮะแล้วก็ตอนนี้ยังไม่รู้ว่าจะสอนอะไรดีนะครับก็กำลังคิดเขาเรียกว่าอัปเดตเอ็กซ์ตร้าออฟไปแล้วกันนะครับตอนนี้เอ็กซ์ตร้าออฟใหม่โกสชิปนะฮะอย่าลืมไปเล่นนะครับได้โกสชีนะครับซึ่งผมได้แล้วนะฮะโอ้อนุภาพรุนแรงมากใครยังไม่ไปเก็บนะฮะผมแนะนำให้ไปเก็บให้ไปเก็บนะฮะจะเก็บเหี้ยอะไรนะให้ไปเก็บนะฮะแนะนำนะครับมันจะดีมากนะฮะนะฮะอยากรู้ไหมผมกดซับกี่คนนะฮะก็คนที่เกี่ยวข้องกับผมทั้งนั้นเนี่ยดูแต่ละลายนะฮะนะฮะโอ้ยเหนื่อยเว้ยพอ9ทีพอแล้วก็ขอบคุณครับที่มารับชมใครมีอะไรถามก็คอมเมนต์ลงมานะครับบ๊ายบายเจอกัน See you tomorrow